ถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองดานังประเทศเวียดนามพอสอนี้เชื่อเหลือเกินค่ะว่าเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋งหรือเลดี้บุตตาน่าจะต้องเป็นหนึ่งในลิสต์ของคนที่ไปเที่ยวดานังที่ไม่อาจพลาดอย่างแน่นอนค่ะหลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งเป็นรูปแกะสลักหินอ่อนสีขาวมีความสูงเท่ากับตึกขนาด30ชั้นประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนภายในวัดหลินอึ๋งซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังค่ะหากมองจากตัวเมืองดานังจะเห็นวัดหลินอึ๋งอยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขาโดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเซินจาห่างจากตัวเมืองดานังออกไปทางทิศเหนือประมาณ10กิโลเมตรค่ะและใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถึงซึ่งระหว่างทางไปยังวัดจะผ่านชายหาดไชน่าบีชที่มีทัศนียภาพสวยงามด้วยหาดสีขาวยาวโค้งสุดลูกหูลูกตากับเรือลำเล็กลำน้อยที่ลอยคออยู่บนผืนน้ำในอดีตหาดนี้เคยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของทหารอเมริกันมาก่อนค่ะด้วยที่ตั้งที่มีชัยภูมิโดดเด่นบนระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง200เมตรและอยู่ในภูมิประเทศที่สูงที่สุดของคาบสมุทรเซินจาที่นี่จึงเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานังค่ะโดยจากทางเข้าวัดหลินอึ๋งนั้นสามารถมองเห็นเมืองดานังได้ทั้งเมืองเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะในวันที่ทัศนวิสัยดีจากจุดนี้ก็จะสวยงามมากหากมองไปที่ทะเลเรายังจะได้เห็นชายหาดพร้อมสันดอนทรายที่ทอดผ่านเส้นทางด้านล่างของเทือกเขาบริเวณคาบสมุทรด้วยล่ะค่ะวัดหลินอึ๋งแห่งนี้ใช้เวลาสร้างนาน6ปีโดยสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีคริสตศักราช2010สถาปัตยกรรมต่างๆภายในบริเวณวัดนั้นก็สวยงามมากๆค่ะตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนเจดีย์9ชั้นที่ตั้งตระหง่านงามสง่าส่วนลานวัดก็มีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูปพระอรหันต์18องค์ที่เอกลักษณ์ท่าทางนั้นถ่ายทอดอารมณ์แต่ละแบบของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมกับกระถางไม้ดัดที่กระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณสร้างบรรยากาศร่มรื่นทว่าไม่บดบังความงดงามของสิ่งปลูกสร้างอื่นๆค่ะและภายในวัดก็ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆให้นักท่องเที่ยวที่มาได้กราบสักการะขอพรอีกด้วยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดภายในวัดนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากรูปแกะสลักหินอ่อนองค์เจ้าแม่กวนอิมค่ะที่มีความสูงถึง67เมตรประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง35เมตรนับเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกเลยทีเดียวโดยพระพักตร์นั้นหันออกสู่ทะเลและเมืองดานังจึงทำให้เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้กลายเป็นจุดรวมสายตาของชาวดานังจากมุมเมืองต่างๆค่ะชาวดานังสร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ขึ้นเพื่อให้ท่านปกปักรักษาดานังจากภัยธรรมชาติและพายุไต้ฝุ่นที่เคยเข้ามาทำลายเมืองในหลายปีก่อนหน้าเล่ากันว่าหลังจากสร้างเสร็จในปีคริสตศักราช2010เมืองดานังก็ไม่เคยประสบกับภัยธรรมชาติอีกเลยร่วม10ปีค่ะซึ่งนอกจากจะปกปักรักษาเมืองดานังจากภัยธรรมชาติแล้วเจ้าแม่กวนอิมที่วัดแห่งนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการขอพรเรื่องสุขภาพการทำมาค้าขายการแคล้วคลาดจากภัยและเรื่องการขอบุตรอีกด้วยซึ่งจะเห็นว่าตลอดทั้งวันนั้นก็มีชาวเวียดนามจำนวนมากแวะเวียนเข้ามากราบสักการะเจ้าแม่กวนอิมที่วัดแห่งนี้อยู่โดยตลอดสมกับชื่อหลินอึ๋งที่มีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการจริงๆเลยล่ะค่ะวัดหลินอึ๋งเปิดให้เข้าชมและสักการะได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 น.จนถึง 21:30 น.ค่ะน่าสนใจใช่ไหมคะกับสถานที่ที่เราได้นำมาฝากกันในครั้งนี้หากมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวดานังก็อย่าลืมไปกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋งเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมชมวิวสวยๆกันนะคะติดตามผลงานของพลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebookและเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ